หลังจากที่ผมครับทำคลิปเรื่องแปลอักษรจตุรมิตรในวันแรกไปแล้วนะครับและแน่นอนฮะจะมีเกี่ยวกับวันสุดท้ายอีกแน่นอนนะฮะแต่ระหว่างกลางสัปดาห์ครับมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นครับมันคืออีกมุมมองหนึ่งที่สำคัญสำหรับงานจตุรมิตรสามัคคีเลยนะครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาดูครับว่าคู่ชิงชนะเลิศของจตุรมิตรสามัคคีการแข่งขันฟุตบอลที่เป็นไปอย่างเข้มข้นจากสถิติแล้วมันน่าสนใจยังไงเรามาลองดูกันดีกว่าครับสวัสดีครับผมพลครับและนี่คือจุดรวมพลครับรายการที่เราจะมาลองดูลองรู้ลองท้าและลองทำนะครับไม่ใช่ช่องกีฬานะฮะไม่ใช่ช่องกีฬาอย่าคาดหวังคอนเทนต์กีฬาจากผมเยอะผมไม่ค่อยดูกีฬาเท่าไหร่ด้วยซ้ำวันนี้ครับเราอยู่กับเรื่องราวของจตุรมิตรสามัคคีอีกแล้วครับหลังจากที่ผมทำโพลลงไปในช่องในแท็บของคอมมูนิตี้นะฮะว่าอยากให้ผมทำสรุปเรื่องนี้ไหมเขาอยากดูกันมาอยากดูก็จัดมานะครับผมตอนนี้ครับการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยฮะนอกเหนือจากการแปลอักษรนะมีการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆและเราได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับคู่ที่จะมาชิงตำแหน่งแชมป์นะฮะนั่นก็คือกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย yes. เจอกับเทพศิรินทร์แหละครับและสำหรับคู่ชิงที่3นะครับไม่ได้แปลว่าแย่กว่าหรืออะไรนะฮะอาจจะพลาดท่าอะไรไปลายไม่เป็นไรครับอีก2ปีมีครับนั่นก็คืออัสสัมชัญเจอกับสวนกุหลาบนะครับเอาเป็นว่าเรามาดูสถิติกันดีกว่าครับว่าในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาและครั้งนี้เนี่ยสถิติอะไรที่น่าสนใจสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะทุกๆ2ปีเนี่ยจะมีการแข่งขันจตุรมิตรสามัคคีครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง4โรงเรียนและแต่ละปีจะมีเจ้าภาพ1โรงเรียนครับซึ่งครั้งนี้ก็คือสวนกุหลาบนั่นเองนะครับอย่างที่2ครับตำแหน่งแชมป์จตุรมิตรเนี่ยแต่ละปีครับทั้ง4โรงเรียนก็สลับกันชนะแพ้กันไปนะครับจนกระทั่งชิงแชมป์กันนะครับถ้าเราดูการแข่งขันทั้งหมดเลยนะฮะสวนกุหลาบวิทยาลัยครับเป็นอันดับหนึ่งในการครองแชมป์มากที่สุดนั่นก็คือ14ครั้งแหละครับแต่ทำไมผมถึงนำเรื่องนี้มาพูดครับเพราะว่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับตามหลังสวนกุหลาบอยู่เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นในคู่ชิงชนะเลิศถ้าหากว่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะฮะเอาชนะหรือแม้กระทั่งเสมอกับเทพศิรินทร์เนี่ยกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยก็จะครองแชมป์มากที่สุดร่วมกับสวนกุหลาบนะฮะเรียกได้ว่าสำคัญมากๆสำหรับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเลยทีเดียวแหละฮะส่วนอัสสัมชัญนะครับคว้าแชมป์ไปทั้งหมด7ครั้งและเทพศิรินทร์ครับคว้าแชมป์ไปทั้งหมด5ครั้งเท่านั้นนะครับเอาเลยครับหลังจากที่ผมพูดไปถึงสถิติการชนะทั้งหมดแล้วครับตรงนี้ข้อมูลอาจจะไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่ตรงนี้อาจจะโอ้โหมันเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วอะไรเรามาดูการแข่งขัน3ครั้งล่าสุดกันดีกว่านะครับการแข่งขัน3ครั้งล่าสุดนั่นก็คือครั้งที่26 27และ28นะฮะครั้งนี้คือครั้งที่29นะครั้งที่26ครับเจ้าภาพคือเทพศิรินทร์ครับแชมป์นะฮะก็คือแชมป์ร่วมระหว่างกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและสวนกุหลาบครับครั้งที่27ครับอัสสัมชัญครับเป็นเจ้าภาพและเป็นอัสสัมชัญร่วมกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่ได้แชมป์นะครับส่วนครั้งที่28ครับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพแต่อัสสัมชัญครับคว้าแชมป์ไปได้เลยครับจะเห็นนะฮะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจะคว้าแชมป์บ่อยกว่ามากๆนะครับผมแต่ตรงนี้ไม่ได้แปลว่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจะสามารถคว้าแชมป์ปีนี้ได้นะครับและถ้าผมพูดถึงการแข่งขันในครั้งนี้แล้วเรามาลองดูสถิติการแข่งขันในครั้งนี้กันดีกว่าครับการแข่งขันจตุรมิตรสามัคคีนะครับในรอบแรกเนี่ยจะเป็นแบบพบกันหมดครับนั่นหมายความว่าโรงเรียนหนึ่งเนี่ยจะเจอทั้ง3โรงเรียนเรามาดูการแข่งขันในปีนี้ทั้งหมดดีกว่านะครับผมการแข่งขันของปีนี้ในวันแรกนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปในคลิปที่แล้วนะครับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะอัสสัมชัญไปได้3ประตูต่อ1และเทพศิรินทร์เอาชนะสวนกุหลาบไปได้1ประตูต่อ0นะครับนั่นเองครับทำให้มาสู่วันที่2เทพศิรินทร์เอาชนะอัสสัมชัญไปได้4ประตูต่อ3เรียกได้ว่ายิงกันสนุกเลยนะฮะและกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะสวนกุหลาบไปได้3ประตูต่อ0นะครับและในวันที่3วันนี้เลยนะฮะที่ผมถ่ายนะฮะกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะเทพศิรินทร์ไปได้2ประตูต่อ1ครับและอัสสัมชัญครับเสมอกับสวนกุหลาบ0ประตูต่อ0นะครับทำให้คะแนนในตอนนี้นะครับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเนี่ย
ยังไม่แพ้ใครเลยในปีนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะฮะอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะผมพูดตามสถิตินะผมพูดก่อนนะกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับยิงประตูได้ทั้งหมด8ประตูครับและเสียประตูไปเพียงแค่2ประตูเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นทีมที่น่ากลัวมากๆในปีนี้ครับแต่เทพศิรินทร์เองครับผมถึงแม้จะไม่ได้ชนะรวดนะฮะแต่เทพศิรินทร์เองก็เอาชนะไปได้ถึง2นัดแล้วนัดที่แพ้เนี่ยก็คือแพ้กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยในวันนี้นะครับผมซึ่งสกอร์ก็ไม่ได้ห่างกันมากครับ2ประตูต่อ1เทพศิรินทร์ฮะยิงไปได้6ประตูครับแต่อาจจะพลาดไปนิดนึงครับทำให้เสียประตูไปถึง5ประตูนะครับผมส่วนอสัมชัญกับสวนกุหลาบครับผมทั้ง2ทีมครับเสมอไปได้1และแพ้ไป2นะครับทำให้มีเพียงแค่1แต้มเท่านั้นครับแต่ทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับเป็นเพียงแค่สถิติสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเท่านั้นนะครับตรงนี้อาจจะนำมาวิเคราะห์ได้ว่าโอเคเราก็ต้องยอมรับตรงนี้ว่าผลของกรุงเทพคริสเตียนตรงนี้มันดีจริงๆนะฮะแต่ก็ไม่ได้แปลว่ากรุงเทพคริสเตียนจะไม่พลาดหรือเทพศิรินทร์จะอัพเกมจะพัฒนาทีมตัวเองจนชนะและคว้าแชมป์เดี่ยวครั้งนี้ได้นะครับผมส่วนกรุงเทพคริสเตียนเองอย่างที่บอกไปตอนต้นครับชัยชนะแชมป์ครั้งนี้สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นการที่ทำให้ได้แชมป์ครองแชมป์มากที่สุดร่วมกับสวนกุหลาบตรงนี้จะเป็นชัยชนะประวัติศาสตร์เลยก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้เนี่ยบอกได้คำเดียวว่าดุเดือดเลือดพล่านแน่นอนครับพลาดไม่ได้ครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศในวันที่16พฤศจิกายน2562ครับชิงที่3อัสสัมชัญเจอกับสวนกุหลาบวิทยาลัยและชิงแชมป์คู่ประวัติศาสตร์คู่ที่จะดุเดือดที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ครับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยปะทะเทพศิรินทร์ใครทีมไหนครับคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับคลิปที่แล้วทีมเทพศิรินทร์เยอะมากอ่ะแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆครับของการแข่งขันจตุรมิตรสามัคคีไม่ว่าเราจะอยู่โรงเรียนไหนไม่ว่าเราจะเชียร์ทีมอะไรเชียร์โรงเรียนตัวเองหรือแม้กระทั่งสาวๆที่มาเชียร์โรงเรียนของแฟนหนุ่มหรือว่าโรงเรียนที่ตัวเองกรี๊ดกราดผมเห็นรูปในเพจเยอะเลยโคตรดีเพราะฉะนั้นแล้วครับทั้ง4พี่น้องต่างปองรักกันนะครับไม่ว่าทีมไหนจะชนะต่อให้เทพศิรินทร์ชนะผมเป็นศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนต่อให้เทพศิรินทร์ชนะผมก็จะดีใจกับเทพศิรินทร์เพราะว่าแม้ว่าใครจะชนะครับสุดท้ายแล้วครับมันก็คือการที่พวกเราเนี่ยได้มาเล่นกีฬาร่วมกันได้มาแสดงความสามารถได้มาแสดงสปิริตร่วมกันทั้ง4โรงเรียนในการที่จะเล่นกีฬาอย่างเต็มที่และในการที่เราจะแปลอักษรออกมาให้สวยงามที่สุดและการที่เราจะเชียร์โรงเรียนของเราเองให้ดังที่สุดและทำให้จตุรมิตรสามัคคีไม่ว่าจะครั้งนี้หรือครั้งไหนเป็นการแข่งขันกีฬาขาสั้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอาจจะพูดดูยิ่งใหญ่ไปครับเรามารอดูความยิ่งใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศและผมเองฮะจะทำคลิปออกมาสรุปแบบนี้เลยนะฮะในรอบชิงชนะเลิศใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตาม subscribe ตรงนี้ไว้เลยนะครับแต่หลังจากแข่งจตุรมิตรก็คงจะไม่ค่อยมีเรื่องฟุตบอลเท่าไหร่นะฮะก็อย่าคาดหวังอะไรกับตรงนี้นะฮะถ้าอยากดูเรื่องฟุตบอลไปดูขอบสนามนะฮะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะลองรู้เรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนในทุกๆมุมมองนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับพวกเรากลมๆตรงนี้ได้เลยครับแล้วดู2คลิปข้างล่างครับคลิปนี้คือคลิปล่าสุดของช่องเราและคลิปนั้นคือคลิปที่ YouTube คิดว่าคุณดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมพลและนี่คือจุดรวมพลครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ